ัสดีค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวเล่นน้ำชากับพ่อหนูนี่ค่ะพ่อหนูคนที่พูดว่า คนที่อ้วนที่สุดในเมืองนี้แล้วค่ะมาอยู่ดีๆมาเดี๋ยวนั่งรถมาแล้วค่ะหนูกำลังจะเล่นปิกนิกนะคะพ่อมาทำให้เห็นสาจัดนะแล้วลูกก็เลยจะกินช้างค่ะนี่ตัวอะไรคะช้างขาวกินช้างขาวเหรอคะใช่หมู่บ้านหนูกินช้างขาวกินช้างขาวลูกหมู่บ้านหนูก็กินช้างขาวหนูก็บอกหนูกินตัวอะไรอีกน่าอะไรอ่ะลูกปลานั่นไก่ไม่ใช่หรอนี่ไก่ค่ะเดี๋ยวกันจะกินกับพ่อนะลองดูสิอร่อยไหมฮะอร่อยไหมกินกันค่ะเอาพ่อกินข้างคาวอ่ะคะนี่นะข้างคาวนะเอ้าเงิมไม่อร่อยอร่อยจะตายมันเหนียวเหนียวอ่ะไม่เหนียวเลยมันเหนียวอ่ะที่ข้างคาวนะแล้วนี่อะไรคะเนี่ยขี้ขี้เอ้าขี้ปลาเหรอพ่อขี้ปลานะไม่ได้ขี้ก็แค่ทำมันอ๋อโอเคงั้นพ่อกินปลาปลาเนี่ยกินดีนะมีประโยชน์นะอ๋อกินปลาแล้วฉลาดเลยนี่เขาต้มคนนี่ไม่ใช่เขาต้มนี่เขาต้มเนาะกินอะไรกินข้าวเหนียวด้วยโอ้อร่อยกินข้าวเหนียวกับไก่เขาเดี๋ยวไก่ทอดเหรอลูกใช่เนี่ยเนี่ยอร่อยมากเลยเอากินสิไม่กินแล้วเดี๋ยวไม่อิ่มดอกหรอกพ่อกินข้าวเหนียวมั่งค่ะอ้ําถ้าก่อนกินไก่เขาจะลอกเปลือกแบบนี้ค่ะกินไก่ลอกเปลือกแบบนี้งับงับหมดแล้วว้าจุกท้องพ่อไม่กินนะพ่อกินแล้วค่ะแล้วโทรศัพท์อ่ะนี่ค่ะโทรศัพท์ดิ้นติดติ๊บติ๊บฮัลโหลค่ะโทรหาใครโทรหาคุณพี่ยอดนี่พ่อหนูคือคนพี่ยอดนี่ค่ะหนูอยากให้คนดูจากพี่ยอดพี่ยอดไม่เห็นหล่อเลยแหละเคลมากบ๊ายบายบ๊ายบายกับอ้วนมากเลยค่ะเล่นเริ่มต้นใหม่อ่ะหยุดก่อนนะไม่หยุดหยุดเลย